ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายในการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีราคาแพงบางอย่างก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะวันนี้นะคะ Make Me Gorgeous ก็เลยจะพามารู้จักกับวิธีรักษารอยสิวรอยแผลเป็นทำให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่แผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับดร.สุคุณสุรีรัตน์ประจักษ์ธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังทำวิจัยสอนงานวิจัยด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น working woman ด้วยค่ะเพราะว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดร.สุสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะดร.สุคะจริงๆแล้วหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลุมสิวเนี่ยเกิดจากเวลาที่โดยมากเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีอาการเนื่องจากว่าฮอร์โมนในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วหรือความงันของใบหน้าใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดหลุมเกิดเป็นสิวพอเกิดเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมักจะรำคาญก็จะล้วงแคะแกะเก่าพอล้วงแคะแกะเก่าเนี่ยผลก็คือมันมีเชื้อตามเล็บมืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเชื้อตัวนี้มันก็จะสร้างเป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็จะไปขุดหลุมขุดหลุมมาไว้ท่านี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเราก็ควรจะมีว่าเราจะป้องกันได้ยังไงคือมีทั้งป้องกันและรักษาอันนี้ฮะวัยรุ่นจะต้องรู้จักว่าดูแลผิวตัวเองก่อนว่าผิวหน้ามันเราก็ควรที่จะต้องลดความมันของใบหน้าแต่ถ้าเกิดหลุมแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะแก้ไขได้ยังไงอันนี้แหละคือวันนี้ดร.ก็อยากจะมาเกิดว่ามันมีวิธีที่จะแก้ไขได้ช่วยเหลือได้สำหรับคนที่เป็นหลุมดร.สุคะวิธีการรักษาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างคะวิธีรักษาหลุมสิวในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเคมีเคิลพิวลิ่งเดอร์มาโรเลอร์ไดมอนด์พิวเลเซอร์ฟิลเลอร์บ้างหรือไม่ก็ใช้แฟลกชันแนลซึ่งแต่ละอันเนี่ยต้องผ่านมือแพทย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ2 อาจจะเกิดการเจ็บตัวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางอันบางขบวนการก็เกิดการทำให้ต้องมีเลือดออกการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะถ้าไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นใช้วิธีการที่ได้ผลและง่ายกว่าจะดีกว่าแล้ววิธีการรักษาหลุมสิวแบบใหม่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่แพ้แล้วก็ไม่เจ็บตัวที่ซ่าได้บอกคุณผู้ชมไปคืออะไรคะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ว่าค้นพบใหม่แล้วก็แต่ใช้ได้ผลดีมากก็คือวิธีแบบธรรมชาติที่สุดก็คือใช้ตัว Delicate Peeling ร่วมด้วยช่วยกันกับตัวซีรั่ม Super DNA ตอนนี้ Delicate Peeling เนี่ยมันเกิดจากที่เราเอาสารสกัดจากกรดผลไม้เนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงนักเนี่ยเราไม่ต้องการให้เปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะ เกิดการทำให้เซลล์เนี่ยอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยมาพิวมาตอนนี้ควรจะทำอยู่ในสภาพของเจลที่เหนียวเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่บนผิวของเราได้นะคะในขณะที่มันอยู่บนผิวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเราจะรอให้ผัดเซลล์ธรรมชาตินี่ใช้เวลา26วันเราก็คงผัดไม่ค่อยไหวไม่ทันการเราก็ใช้ตัวพิวลิ่งเนี่ยนะคะทิ้งไว้1ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเราก็เอามือค่อยๆรูปมันก็จะเซลล์ก็จะโดนเป็นขี้คายออกไปในขณะที่เป็นขี้คายมันก็สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือริ้วรอย2ก็คือรอยฝ้าดำที่อยู่รอยตื้นๆที่อยู่บนผิวนอกชั้นนอกอันที่3ซึ่งพวกเราบางทีไม่ได้คาดคิดก็คือไอ้ตัวรอยสิวอุดตันรอยไขมันอุดตันกลุ่มเหล่านี้ก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอออกไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ตัววิตามินบำรุงผิวที่ดีๆก็คือตัวซีรั่มซูเปอร์ DNA นะฮะในการผลัดเซลล์โดยใช้ตัวพิวลิ่งเนี่ยนะฮะเราควรจะทำวันเว้นวันเป็นอย่างต่ำแล้วตอนนี้พอทำแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้สารวิตามินที่บำรุงผิวดีๆเราก็จะไม่ได้ผิวเรียบตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ตัวนี้ต้องสำคัญที่สุดและตัวซีรั่มนี่นะคะเรามีสารสำคัญที่สุดตัวนี้ตัวหนึ่งซึ่งได้รับงานวิจัยแล้วก็อยู่ในสิทธิบัตรของสหรัฐมาก็คือตัว T4N5 Endonucleic Enzyme
ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกมาจากตัวไมโครคอคคัสลูเตียสเพราะว่าสาหร่ายตัวนี้ทนแดดทนฝนเป็นสีเขียวชอุ่มตลอดเวลาก็เลยพบว่าไอตัวไมโครคอคคัสลูเตียสสร้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็เอาเอนไซม์ตัวนี้เขาก็มาทำเทคโนโลยีด้วยหลายกระทรวงเพื่อให้มันสามารถเข้าซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วก็ค้นพบว่ามันสามารถปรับสภาพผิวเราได้อย่างเด่นชัดมันจะทำให้ตัวบำรุงจนเซลล์เนี่ยปรับสภาพผิวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผิวแล้วเนี่ยเรียงตัวเรียบอีกประกอบกับสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยนะคะเวลาที่เราไปออกแดดเกิดการผิวเกิดการแดงผื่นนะคะทาไป3วันเนี่ยตัวผิวจะเรียบกลับมาเลยปรับสภาพเซลล์ได้ดีมากเลยนี่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ทีนี้พอตัวผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ DNA นอกจาก MT4 and 5เราก็ยังมีสารอีก 7-8 ตัวกิโลละ 300,000 ทั้งนั้นเป็นตัวที่อุ้มน้ำอย่างเช่นตัวโรสตัวสกัดมาจากแตงกวาตัวลิโคไลซ์ทำให้ผิวขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวอุ้มน้ำหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายตัวอื่นแล้วก็มาจากดอกไม้78ชนิดเนี่ยนะเอามารวมกันประร่วมด้วยช่วยกันแล้วค้นพบว่ามันปรับสภาพและบำรุงผิวได้อย่างดีและเด่นชัดเพราะฉะนั้นแล้วพอผิวมันถึงจะเอาตัวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันหลุมสิวเราถึงยกขึ้นมาได้หมดเราใช้เวลาช่วยเหลือคนที่เป็นผิวที่เกิดจากหลุมสิวแล้วก็เท่าที่ดูนะคะ1กล่อง2กล่องซึ่งมีอยู่7ขวดนี้เราก็เห็นมีคนทักหน้าแทบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นน้องๆที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังมาเถอะค่ะทำวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดไม่เจ็บตัวใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวรอยแผลเป็นวันนี้คงจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณมีคำถามอยากจะปรึกษาดร.ซูนะคะเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษมากๆค่ะสำหรับแฟนๆรายการ The Lisa Show นะคะถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับของขวัญฟรีจากดร.ซูด้วยค่ะนี่ต้องขอบคุณดร.ซูนะคะคุณสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวของผู้หญิงเก่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณสามารถส่งมาได้ค่ะทาง Facebook Fanpage ของ The Lisa Show วันนี้ลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ